วัดความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเติมคำตอบมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้เราทำการวัดความยาวนะคะวัดความยาวของด้านเราจะวัดด้านกว้างก่อนนะคะจาก0ไปถึง4ก็คือยาวเท่าไหร่คะความกว้าง4เซนติเมตรต่อไปวัดความยาวนะคะจาก0ไปถึง8ความยาว8เซนติเมตรโจทย์ถามว่ารูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะนำความกว้างคูณความยาวก็คือนำ4คูณด้วย8 4คูณ8เท่ากับ32พื้นที่หน่วยเป็นตารางเราวัดความยาวเป็นเซนติเมตรก็จะได้หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรรูปนี้มีพื้นที่32ตารางเซนติเมตร